สุดท้ายแล้วนะคะมามให้เสด็จน้ำาเลยเรื่องนี้นะบว่าเมื่อมีคําถามว่าอดีตพบปบว่ามีข้อยกเว้นก็ถามว่าใช้มนาจอะไรมายกเว้นเพราะอาคารของรัฐมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้นใช่ไหมล่ะเข้าใจไหมทีนี้ก็ถ้าเขาปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายภายในของกองทัพเองเนี่ยนะก็ต้องถามว่ารัฐมนูญเนี่ยที่ใช้กับ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทอบอรหรือกองทัพเนี่ยจะต้องไปแก้ไขให้ขอจ่อ,องรรทบมา,นา่นงต่างๆที่เขาใช้กันนะนะค่ะหน้าหลักนี้เมื่อมีการใช้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันในผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของของตนเมื่อประมาณก่อนหน้านี้โอเคแต่ไปม่เป็นไม่แปลว่าถือว่าตอนแรกอ่ะคือต้องถามว่าอตอนที่เขามาให้มาเนี่ยมนเป็นรัฐวิการหรือสาวิปัตเนี่รับได้ไหมในเมื่อพิจารณาการเมืองก็รับได้ใช่ไหมค่ะ<ช>แต่เมื่อ ถ้าถามว่าถ้าแยกความเป็นสองตอนนะตอนแรกคือผู้ให้นะกองทัพนั้นให้ได้ไหมเมื่อดูระเบียบว่าให้ได้ผู้ให้ย่อมได้รับความคุ้มครองว่ามีสิทธิ์คืออำนาจที่ชอบทำที่ให้เขาพักได้จวนผู้รับรับได้ไหมอันนี้ต้องดูสาระของผู้รับว่าตอนรับน่ะรับในสาระดใดเห็นไหมกรณีที่รับมานี้มาทั้งยังไม่กเกษียณจนมาเป็นหัวหน้ารัฐวิปปัต นะตอนนี้ยังรับได้ได้ทั้งผู้ให้และผู้รับคือตอนเป็นนายเป็น,เป,นเป็นพตบตรรับได้รับได้แล้วก็กองทัพก็ให้ได้ใช่ไหมเพราะระเบียบภายในกองทัพเองใช่ไหมพอเป็นรัฐบาลปิบัติแอนแอนปุ๊บแล้วก็เป็นหัวหน้าคอสชอผู้ให้ให้ได้ผู้รับรับได้เพราะไม่ใช่นักการเมืองใช่ไหมล่ะไม่ผิดกฎหมายรามนูญนใช่ไหมหแต่พอไม่มีสารแล้วเนี่ย มาเป็นผู้ลงตัวอย่างทางการเมืองตามกฎหมายปปชอันนี้จึงไม่อยู่ในสถานะเป็นผู้รับแบบเก่าได้อีกต่อไปใช่ไหมเห็นไหมล่ะเมื่อไม่มีสิทธ์ก็จะรับสิทธิ์ที่เกินเลยจากที่กําหนดกฎหมายกําหนดไว้ไม่ได้หากกพราเป็นความผิดใช่ไ e right. หมล่ะตอนแรกเป็นฉ <gun> <t> ันเป็นรัฐธิปัดนะนะไปข่ารัฐของรัฐอะไรที่เถียงข้าที่แล้วน่ะโอเครับเจ้าหน้าที่รัฐอะไรนี่นะเออใช่ใช่ใช่ตอนนี้ตอนตอนนี้ก็ ส่วนส่วนผู้ให้น,นะตราบใดที่ยังไม่มีการชี้ขาดว่าระเบียบที่กําหนดนั้นขัดกับร,รัฐธรรมนูญและมีประเด็นที่สารรัฐมนูลจะต้องชี้จึงเป็นกรณีที่ยกประโยชน์ให้กับผู้รับไป mm hmm. แต่ตอนนี้ไม่เป็นประเด็นแล้วไงตอนนี้คำพิพากษาครั้งนี้จึงจะเป็นครั้งสําคัญที่จะวางหลักการขัดกันของผลประโยชน์ให้กับระบบราชการไทยต่อไป นับว่าเป็นโอกาสดีที่สารธรรมนูญจะมีส่วนสําคัญที่ทําให้หลักนิิธรรมเกิดการเคลื่อนตัวไปทางทิศทางที่ควรจะเป็นแก่สังคมไทยต่อไปอชัดเจนใช่ไหมว่าตอนพิมพ์พอบอ,อยู่ได้สวิสการพระโบอกอยู่ได้เป็นราที่ปันแอนแอนมันได้อยู่ได้ใช่ไหมมีอำนาจเองอยู่ได้แต่เป็นรัฐก,การเมืองแล้วอาานี่เมนกฎหมายธรรมนูญอยู่ กาห้ามรับอะไรเกินกว่าสามพันบาทใช่ไหม,มจะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟหลักฐานน่ะหลักฐานน่ะใบเสร็จออกที่ไหนใบเสร็จต้องออกในหน่วยงานของรัฐสิใช่ไหมลนะ่ะคุณพิจารของบ้านคุณออกไปเสร็จออกชื่อคุณได้ไงใช่ไหมหม้อแปลงไฟฟ้าน่ะชื่อใคร <laughs> หม้อแปลงอะ่ะเา้ากเ็เป็นบ้านพักก็ฐ<ะ>านก็ต้องเป็นของฐานสิคุณที่จะกองทัพบกจะยอมไห้จ่ายเหรอฮะ นี่ใช่ไหมล่ะมื่อไปไฟฟ้าคุณจะบอกผมจ่ายเงินให้นะแล้วใบเสร็จอะคุณไหนในชื่อคุณอยู่ไหนอ่ะมีของของทั้บกคก็เผอิญว่าท่านลุงตู่ของเราเนี่ยท่านมีมีสถานะตามเวลาไงก็แน่นอนสิ แต่คุณคุณอยู่หลังเดียวเลยโอ้โหคุณคุณอยู่หลังเดียวพวกคุณเปลี่ยนไปจุ่วชั่วชั่วชั่เปลี่ยนบ้านจากเป็นบ้านอ่านะบ้านบ้านบ้านสวัสดิการบ้านสวัสดิการมาเป็นบ้านพักรับรองนะแล้วคุณไปเปลี่ยนรัฐวายพิัติปุ๊บคุณเป็นท่านผู้นี้เปลี่ยนท่านผ้นี้เ้ยคุณคุณเฮ้ยนี่ไม่เป็นคาเมเลียนไม่ไอ้ตัวคาเมเลียนนะที่มันคลานขี้มันคลานมันมันเห็นแล้วมันเปลี่ยนสีตามสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ะขอบใบผ้าลายเป็นตุ่นๆุนะสีลายมันเปลี่ยนตััวตาามมลยนนะ้ไ่่ใชง นี่เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติเป็นนายกทัมรีของสยามประเทศประเทศไทยไม่ใช่ตัวคาเมเลียนที่เปลี่ยนไปตามสภาพของพาดสภาพแวดล้อมที่เป็นไปอยู่อมไม่ได้แต่งั้นโอ้โหคุณสีดงชายยอมยกผู้ซื้อแปดซื้อแ <laughs> พี่นุถึงมาคาบลูกคับดอกนี่ไงพี่นุใช่จันวิษนุบอกนะแต่ว่าท่านจันวิษนุก็แบบนี้นะยังมีบอกว่ามีสิ่งของทนที่อยู่หากผิดก็พ้นจะพ้นเมื่อไหร่อย่างเงี้ยไม่เป็นพ้นก็พนน้นนะนะไม่พ้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พนน้นจะไม่เป็นทรัมเหรอะจะรักษเออจะไม่เป็นทรัมเหรอทรัมพ้นยี่สิบใช่ไหมยี่สิบแต่สองก็สองเลยล่ะรักษาก,การก็ไม่เป็นอะไรแต่ยังไงต้องพ้นน่ะค่ะจะอ้างบอกผมไม่ยอมครับ <c oughs> เออจะจะตาจะตากรรมเดียวก,กันกับคุณทรัมป์เลยว่าจะตาเดียวกันเเลย ชะตากรรมเดียวกันล่ะนี้ไปแน่วันที่ยี่สิบไปแน่นอนมกรานะยี่สิบมกรานี่สองทันวาไปไม่ไปก็รู้กันล่ะอันนี้เราพูดตามหลักที่บรรดาผู้ตกเถียงก็เถียงกันมาค่ะนักกฎหมายทว่านีทั้งหมดเนี่ยนักกฎหมายทหารทั้งหลายแหล่นี่เถียงมาเนี่ยมอบข้อมูลต่างๆให้ผมผมจะรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงมันพักนั่นนี่น่นชั่วขท้าชั่วถาวันพี่สมไม่เคยเป็นทหารไม่รู้ผมไม่เคยผมไม่แค่คนทหารนี่เอง ที่เรรอจบมาสามปีก็เป็นพนหารพนทหารพนประจำการแล้วรีพอยแล้วนะอ่ะก็นี่ละค่ะแล้วก็ส้าผู้ฟังท่าผู้ชมก็กลับไปชุกคิดดีว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้ารอกันแล้วกันคงจะมีคนมีความเห็นหลากหลายเรื่งนี้พวกนี้มาว่ากันต่อค่ะเอาลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ